เชฟอ้อยเธอคือใครก่อนจะโดนจับเรื่องยักยอกทรัพย์เธอมีประเด็นเรื่องอะไรมาก่อนบ้างถ้าอยากรู้เดี๋ยวเตยเล่าให้ฟังค่ะเชฟอ้อยเธอมีชื่อจริงว่ายุวดีชัยสิริพาณิชย์ปัจจุบันเนี่ยอายุ54ปีแล้วค่ะในวัยเด็กเธอลำบากมากๆนะคะเข้ามาอยู่กรุงเทพแรกๆก็อาศัยนอนตามป้ายรถเมย์รับจ้างทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาโทด้านโภชนาการค่ะรู้แบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมเชฟอ้อยถึงเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการทำอาหารไทยได้มากขนาดนี้หลังจากที่เชฟอ้อยเรียนจบแล้วเธอก็เริ่มต้นด้วยการทำงานโรงแรม5ดาวหลายแห่งเลยค่ะมีการย้ายไปอยู่ที่สถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกาด้วย2ปีและแล้วจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตของเชฟอ้อยก็มาถึงค่ะเมื่อเธอได้เข้าร่วมการแข่งขันท็อปเชฟไทยแลนด์ด้วยฝีมือที่ไม่ธรรมดาและฝีปากที่จัดจ้านไม่เป็นสองรองใครทำให้เธอค่อนข้างที่จะโดดเด่นในรายการมากๆค่ะมึงก็ไม่กินของคุณยายมึงกินของกูทำไมอ่ะก็นั่นแหละค่ะหลังจากจบรายการมาเชฟอ้อยก็ประกอบธุรกิจมากมายทั้งร้านอาหารชามการ์เด้นและธุรกิจลูกชิ้นแสนแซ่บบายเชฟอ้อยที่ขายดิบขายดีจนมีคนมาต่อคิวซื้อกันแถวยาวเป็นกิโลเลยค่ะแล้วจุดพลิกผันของชีวิตเชฟอ้อยก็มาจากธุรกิจลูกชิ้นเนี่ยแหละค่ะเมื่อเชฟอ้อยเปิดขายแฟรนไชส์ลูกชิ้นแต่ว่าเกิดปัญหาดราม่าขึ้นมากมายค่ะเมื่อมีเหล่าคนที่เข้าซื้อแฟรนไชส์ไปออกมาแฉว่าเชฟอ้อยเอาเปรียบผู้ซื้อไม่ยุติธรรมมีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างค่ะทั้งส่งเครื่องทำลูกชิ้นล่าช้าเปิดขายไม่ได้ทำให้สูญเสียรายได้มากมายจนกระทั่งเหล่าผู้เสียหายแล้วก็เชฟอ้อยเนี่ยก็ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยเลยค่ะแน่นอนว่าพอเกิดกระแสด้านลบแบบนี้ลูกค้าก็หดหายจนเชฟอ้อยอาจจะเลือกเดินทางผิดไปสักหน่อยค่ะสุดท้ายก็เลยถูกจับกุมในข้อหายักยอกทรัพย์ที่เราเห็นกันตอนนี้คือทั้งผู้เสียหายอะค่ะเขาเล่าว่ารู้จักกับผู้ต้องหาผ่านทางทีวีเห็นว่าเป็นเชฟชื่อดังก็เลยติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารพอคุยไปคุยมาก็เลยเริ่มสนิทกันค่ะตัวผู้ต้องหาหรือว่าเชฟอ้อยเนี่ยก็เห็นว่าผู้เสียหายต้องการที่จะขายทองคำเพชรแล้วก็พระเครื่องมูลค่ากว่า2ล้านบาทเธอก็เลยเสนอเป็นนายหน้าเพื่อจะนำของเหล่านี้ไปขายให้ค่ะตัวผู้เสียหายเองก็เห็นว่าเป็นเชฟชื่อดังก็เลยยอมให้ทรัพย์สินไปแต่ผ่านไปหลายเดือนผู้เสียหายก็มาทราบภายหลังว่าตัวผู้ต้องหาได้นำทรัพย์สินไปมัดจำเพราะว่าเปิดร้านอาหารพอถามกลับไปก็พบว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเขาก็เลยมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สน.บางบอนตัวเชฟอ้อยเขาก็ยอมรับนะคะบอกว่านำเพชรจากผู้เสียหายไปขายจริงๆโดยทำหน้าที่เป็นนายหน้าเอาไปให้โปรดิวเซอร์รายการทีวีช่องดังซึ่งทั้งนั้นนะยังไม่ได้จ่ายเงินเราแต่ช่วงเวลาที่นำเพชรมาครั้งแรกเราก็ได้ควักเงินจ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อน 500,000 บาทแต่ต่อมาภายหลังได้ออกรายการดังกรณีที่มีปัญหากันเรื่องลูกชิ้นทำให้ขายไม่ดีเหมือนก่อนขาดสภาพคล่องทางการเงินก็เลยไม่สามารถผ่อนคืนเงินให้ผู้เสียหายได้ค่ะตัวเชฟอ้อยก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีหรือว่าไม่จ่ายเงินให้กับผู้เสียหายที่ผ่านมาก็พยายามติดต่อผู้เสียหายมาโดยตลอดพยายามที่จะขอไกล่เกลี่ยเพื่อขอใช้เงินคืนเต็มจำนวนถ้าให้สรุปแบบง่ายๆนะคะก็คือหมุนเงินไม่ทันนั่นแหละค่ะทุกคนฟังเรื่องราวนี้แล้วมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคะสามารถคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะคะ